ทุกคนค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก้อยกลับมาแล้วนะคะก็วันนี้นึกยังไงจับกล้องมาอัดถ่ายวิดีโอนะคะก็จะเอาบอลสีที่เอ๋ได้พอแล้วก็เลี้ยงไว้นะคะมาให้เพื่อนๆชมกันนะคะว่าบอลสีของเอ๋นะคะมีชื่ออะไรกันบ้างซึ่งบางชื่อเอ๋ก็ยังไม่แน่ใจยังไม่รู้เลยนะคะว่าชื่อไทยว่าอะไรนะคะเพราะว่าชนิดของบอลสีแล้วก็ชื่อเขานะคะเยอะมากอย่างตัวนี้นะคะที่เห็นอยู่นะคะก็น่าจะเป็นอีเหนาไหมคะเพราะว่าได้สั่งซื้อหัวบอลสีนะคะจากเว็บไซต์ออนไลน์ที่อเมริกานี่นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษซึ่งเอเองก็ไม่แน่ใจชื่อภาษาไทยนะคะแต่ว่ามาแน่ใจต้นนี้ค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่สตาร์ใช่ไหมคะเพราะว่าได้เห็นรูปภาพจากในกลุ่มของคนรักบอลสีนะคะก็ได้เข้าไปในกลุ่มนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ใกล้เคียงกันมากเลยแต่ว่าความเข้มของสีก็แตกต่างส่วนอันนี้นะคะสวยมากก็ไม่รู้ชื่อไทยอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะได้เห็นบอลสีของเอใช่ไหมคะแล้วรู้จักชื่อภาษาไทยช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอข้างล่างนี้แล้วก็ช่วยบอกให้เอด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยอย่างต้นนี้เอก็ไม่รู้ชื่อภาษาไทยแต่ว่าแต่ละต้นนะคะเอก็จะได้ติดชื่อเขาไว้ตามนี้นะคะก็จะมีชื่อเขียนไว้เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็อย่างต้นนี้นะคะก็มีดอกให้แล้วนี่ค่ะเขามีดอกมานะคะก็โอ้ยนี่นะคะแล้วก็อันนี้อีกดอกหนึ่งนี่คุมไว้ก่อนแล้วก็อันนี้สตรอเบอรี่สตาร์อันนี้ก็เหมือนเคยเห็นที่ในไทยนะคะแต่จำชื่อภาษาไทยไม่ได้เนาะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะรู้ว่าชื่ออะไรคอมเมนต์ให้หน่อยอันนี้ก็ใบใหญ่มากเลยนะคะซึ่งเทียบกับอันนี้ก็คือแบบว่าเล็กกับใหญ่ไปเลยอันนี้ก็คงจะเป็นสตรอเบอรี่สตาร์ได้รดน้ำเช้าไว้นะคะอุ๊ยเห็นไหมคะน้ำกิ้งน่ารักเชียวค่ะแล้วส่วนอันนี้นะคะก็เหมือนตกกับต้นแรกนะคะที่ภาษาอังกฤษน่าจะเป็นแมมมอสอะไรสักอย่างเนี่ยล่ะค่ะก็ใบใหญ่มากก็เห็นไหมคะอันนี้เขาก็มีดอกไปแล้วนะคะเอก็ได้ตัดดอกเขาออกไปแล้วนะคะนี่เลยดอกของเขาอะค่ะเอก็ได้ใส่ถุงไว้แบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นเม็ดเขาอยู่ในนี้อันนี้ของต้นนี้นะคะได้2ดอกนะคะดอกได้เมล็ดด้วยค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ได้ทำคลิปวิดีโอบอลสีที่ได้เลี้ยงไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเอ๋จะอัพคลิปวิดีโอเกี่ยวกับต้นไม้ที่เอ๋ได้เพาะไว้อีกหลายแบบเลยนะคะอันนี้หลังบ้านก็ในกรีนเฮาส์นะคะทุกคนเพื่อนๆในกรีนเฮาส์เนี่ยก็จะมีต้นไม้อีกแต่เก็บไว้ก่อนเอาไว้แป๊บโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าจะอัพคลิปอะไรเกี่ยวกับต้นไม้อีกเพราะว่าตอนนี้สนุกมากกับการเพาะเลี้ยงต้นไม้ใบไม้สวยงามนะคะแล้วเจอกันนะคะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย